โอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ KSOTS อยู่ในเซิร์ฟไทยนิกนะครับหลังจากที่ผมไปนับพันบล็อกอะครับผมก็ได้วัตถุดิบมาอย่างนี้นะครับได้ลงเมืองด้วยตอนนี้มีไดมอนด์อยู่สแต็กหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กลับไปทำโต๊ะเอนชานให้ครบนะครับตอนนี้จะถึงบ้านนะครับดูจากพิกัดด้านข้างนะครับปีนเขาอีก 2-3 ลูกเราก็จะถึงที่เซฟเฮาส์แล้วนะครับโอเคตรงนี้ผมก็อ้อมเขาลูกนี้อยู่ครับตรงนี้ก็มีเรือครับเรือจะทำอะไรตายแบบนี้ครับเพิ่มความรวดเร็วได้ครับแล้วก็ใช้ดาบตีครับกลับมาแล้วครับบ้านนะครับเย้บ้านกลับมาแล้วชูเกอร์เคนตรงนี้ก็มีไปสกายรีบวิ่งเข้าบ้านก่อนที่มอนสเตอร์มันจะมาเล่นงานดีกว่าตอนนี้วิ่งสู้ฟักนะครับไม่สนใจเลือดครับวิ่งอย่างเดียวครับแกะลบโอเคพระจันทร์ขึ้นมาครับพระจันทร์เต็มดวงซะด้วยโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็คาบนะครับคาบนะครับโอเคหนังสือ18เล่มนะครับอันนี้เพื่อเขียนตรงนี้เกินมาครับแล้วเอาไปปลูกนะครับไม่น่าจะครับกระดาษเกินมาเลยครับไม่ดีเลยครับมันเปลืองถ้าเอาไปเป็นชุกเกอร์เคนปลูกได้ครับนี้โยนเก็บไปครับโรสบุชอันนี้เก็บไปครับตรงนี้ได้ฟักทองมาได้ครับคุณคริสเตียนเขานะคุณชื่อจริงอะอิสไซเออร์แกดีไซน์ก็น่าจะชอบนะครับหนังสือตรงนี้เอาไม้มาวางครับหนังสือเอามาก่อน5ครับเพื่อไปทำ Enchanted Book นะครับมันจะพอนะโอเคเรียบร้อยนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับนั่นครับอันนี้ frequency 4โอเคทำ diamond chest plate ครับได้อะไรเอ่ยได้ protection 3กากครับทำดาบ diamond ครับทำ pickaxe diamond เหมือนกันครับดาบครับดอกแบ็ก2ครับห่วยครับนี่ efficiency 4ครับน่าจะได้ working pick ครับโอเคไม่มี unbreaking แกก็โอเคครับอันนี้แบบอาจจะพอดไปไกลๆครับอันนี้ unbreaking 3เอาไว้ full set ก่อนนะครับ unbreaking 3เหมือนกันว่าอันนี้ unbreaking 3เสร็จจะต้อง enchanting นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นการเสียครับผมว่าใช้นี่เสียงไปก็ได้ครับโอ้ protection 3ห่วยแต่ก็โอเคครับอันนี้ best protection กับกาก baking โอเคได้ best protection มาอย่างไรก็โอเคครับเอามาครับตรงนี้นะครับแล้วก็ปักท็อตไป1นะครับพอจุด2ทำทอชเพิ่มแป๊บหนึ่งมีสติ๊กอันหนึ่งพอดีโอ้ได้มาครับเก็บไปดาบฟูติ้ง2น่าสนใจดาบ
โอเคเยี่ยมค่อยตีชาร์จเน็ตเข้าไปก็ได้นะครับอันนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำดาบอีกคันหนึ่งแล้วกันดาบอีกอันหนึ่งนี่เอาเกลือพิซซ่าซูรี่มาเพิ่มนะครับนี่นะครับดาบนี่ได้น็อกแม็กสองห่วยนะครับแอสเพคชั่นนะครับกากนี่อันเบกกิ้งแน่นอนว่าเป็นบาสเพคชั่นนะครับแล้วการเอนชันทิ้งนะครับนี่ครับปักคอชไปหนึ่งนะครับอันเบกกิ้งสามจะเสี่ยงไหมแต่ก็น่าเสี่ยงนะครับเพราะอย่างน้อยก็มันก็อยู่นานขึ้นเนี่ยคือกิ้งสองอีกแล้วเหรอโอเคก็เอามารวมกันเดฟไซเดอร์2ปักไปอีกหนึ่งยังจะได้ไหมครับเดฟไซเดอร์2ได้ครับเป็นอะไรที่ห่วยที่สุดนะครับโปรเทคชั่น3อันนี้น่าสนใจครับเดี๋ยวหาอะไรเผาเอาเวลก่อนยังไงตอนนี้เป็นกลางคืนใช่ไหมออกไปครับเชือดแมงมุมสัก 2-3 ตัวครับก็ได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับเอาเลยเกิดโจรธนูทิ้งนะครับอย่างนี้ครับสเกลครับแบบนี้ครับก็ได้เวลครับทำงานสเกลครับโอ้มันทะลุเอนชาร์ดด้วยเอสบีครับเล่นแบบนี้นะครับดาบเราน็อกแบ็กนะครับตีกระเด็นกลับไปไกลเลยนะครับตรงนี้แม่งมุมมึงมาครับดาบเบนออฟอัตพอดครับเอาไว้ต่อกรกับแม่งมุมโดยเฉพาะครับมีซอมบี้ครับนี่ครับโอ้ติดสปีดด้วยติดสปีดด้วยคิดว่ามึงเก่าไม่ในมุมติดสปีดมันเยอะจังวะปกติมันของแง่แล้วเนี่ยเกมมันแนวตรงมาครับเป็นดาบสู้คิปเปอร์ครับอันนี้ดาบน็อกแบ็กนะครับโอ้โหมึงยิงยิงโอเคอันนี้กากนะครับกากเออประมาณนั้นนะครับแค่นี้ดาบนี้ก็เปื้อนเลือดนะครับเลเวล19แล้วก็เอนชานลงไปครับนั่นนะครับจากนั้นก็จะเปลี่ยนทั้งเซตเป็นไดมอนด์ครับอันนี้เอนชานใช้18ก็ใช้สำหรับอะไรอันที่28นะครับไม่เป็นไรครับก็ไปเอาเวลเพิ่มครับง่ายๆครับออกไปครับแล้วเซตก็ไปเทือดมอนด์อีก 2-3 ตัวครับเพราะงั้นมีแมงมุมพอดีนะครับดาบก็เป็นดาบฆ่าแมงมุมด้วยครับโอเคครับได้ achievement นี่นะครับ overkill
โอ้ยมึงปีนต้นไม้ได้โอ้โหมึงเจอกูอะไรกันนักหนาโอ้โหการสู้มอนที่โคตรมากครับโอเคอันนี้ไม่เป็นไรคิปเปอร์ครับคิปเปอร์เจอเปลือยนี่อะครับสภาพโอเคครับยังดีครับที่หมอเป็นบัสโปรเทคชั่นนะครับอย่างนั้นมันก็นั่นนะครับส่วนตรงนี้เราก็เดินในน้ำเร็วกันแล้วครับเจอบอกแกนนะครับว่าอยู่ไหนถามนะครับเอตรงนี้ก็เผาอะไรดีเผาหินก็ได้ครับจะได้เวลกันเวลอีกนิดหน่อยเองอะครับอันนี้มันเอ็นเตอร์ไซด์นะครับเท็กเจอร์แพ็กมันก็เหมือนกันเหลือเกินตรงนี้ก็โยนของที่ไม่ได้ใช้คืนไปอะครับแล้วก็ต้องหาวิธีให้ได้เวลอะครับนี่ก็ได้มันน้อยมากอะครับเราก็ขุดถ่านบนภูเขาก็ดูเป็นไม่ใช่ไอเดียที่แย่ครับเราก็ไปเลยครับบนภูเขานะครับขุดแป๊บเดียวก็น่าจะได้ครับตอนนี้มีพิกแอคฟอร์จูนนะครับอันนี้นะครับมันก็จะขุดได้ของเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเรายังไม่ใช้ดีกว่าเพราะมันไปแก้ฐานเอาไว้ใช้กับไดมอนด์นะครับเลเวล 17นะครับไอฝั่งนั้นเขาไปขุดเหมืองก็ปล่อยเขาไปครับไมนิ่งนะครับตรงนี้ขึ้นภูเขาครับหาทางโอ้ตรงนั้นมีนะครับอันนี้แน่เลยเหมืองนี่แน่เลยให้ผมเดานะเดี๋ยวลองไปดูก็ได้ครับเห็นทำทางไว้ซะดีเลยลองไปดูก็ได้ครับโหกว่าน่าจะตกใจนะครับกับฟูลไดมอนด์นะครับนี่ครับ
โดยไล่นะครับจะโยนของให้เขาไปอย่างไรเราก็รู้นะครับว่ามันมีเหมือนตรงนี้นะครับได้เวลว่าอีกหน่อยพิกแอคเกตกับคำนี่ทอสอันหนึ่งนะครับปักไอ้อะครับนี่มีฐานนะครับขึ้นไปเพิ่มนะครับได้ไป18นะครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคอมไบดาบนั่นเองครับดาบรูทติ้งสาวไปทำอะไรครับเวลาเราตีพวกซอมบี้ครับมันจะตกชุดเกาะนั่นเองครับไปครับว่าไอ้เวไอ้เหมืองอันใหญ่ไอ้เหมืองนั่นนะครับใช้เวลาทำนานไหมนานเท่าไหร่อะครับเอออันนี้เอาโยนเข้าไปครับเรียบร้อยนะครับเยี่ยมนะครับอันนี้เราสลับกันบอกให้เขาไม่ชาร์จตัวแกกระเขาให้เป็น efficiency 4ครับจะได้ทำอะไรเร็วขึ้นนะครับส่วนดาบอันนี้ก็ดาบ routing ครับดาบ knockback นะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อใช้ดาบนี้ตีมอนสเตอร์ครับคือมันจะตกของแบบว่าเยอะมากๆครับตรงนี้นะครับไม่มีอะไรให้ฆ่าเลยครับช่างมันก่อนนะครับเดี๋ยวเราทำอุปกรณ์ทั้งหมดให้เป็นเพชรดีกว่าครับเทคเจอร์แพ็คดูกุกคาร์ปนะครับมันก็สวยของมันนะครับแล้วก็ตรงนี้ดอกไม้ตรงนี้ครับน่าจะเคยเล่นไปแล้วครับแต่ว่าก็จะเล่นใหม่ครับก็คือย้อมแกะครับย้อมเล่นครับไหนๆเดินผ่านครับก็ดอกขาวนี่นะครับได้อะไรได้หลายเกย์นะครับ
ราก็จะย้อมสีขาวให้เป็นสีเทานั่นเองครับครับจะเป็นสีเทาแล้วครับโอเคเดี๋ยวก็ทำไงเอ่ยชานให้หมดครับชานไปครับแล้วเอ็นทำนี่ครับมันก็จะปุดนั่นเองครับผมชอบมีเครื่องมืออยู่ในตัวครบนะครับไดมอนด์นี้ไม่น่าจะใช้กันให้กลับไปนี่ของเขาอะครับให้ไปอะครับI don't have that much level ความจริงถ้าเกิดคอมไบไปก็อาจจะดีก็ได้ไปเหมือนต่อครับโอเคครับผมก็จะไปนอนนะครับก็สำหรับอีพีซอดนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ